ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรในจังหวะที่ผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.7.30.25 หรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.7.30 บิวที่6ก็ผมนะฮะก็มาแรงแล้วผู้ชมฮะจริงๆมันก็มีเวอร์ชันไอ้บิวที่5ผมไม่ได้ทำคลิปไปเพราะว่ามันค่อนข้างสั้นผมซึ่งเวอร์ชันนี้เองละเอียดมันก็ค่อนสั้นเหมือนกันนะฮะคือแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอพาไปดูตัวลงกันสักหน่อยเลยไปสมมติว่าคือก็คือในส่วนตัวเชลล็อกกับย่อเนาะซึ่งเข้าไปละกันนะฮะอยู่ที่ฮารูเบลกดดูว่านิวนี่ครับผมของผมข้อเขียนว่า 1.7 จุดเนี่ยตามที่25นะฮะเบต้าครับผมนะครับของเราเขียนว่าอีต้อนรับสู่ 1.7.30.25 เบต้าในสัปดาห์นี้ทำการแก้บั๊กที่สำคัญของผมนะครับก็สำหรับใครที่คุณอ่านเชลล็อกเต็มไปอ่านได้ที่ AKS/Minecraft เบต้าแล้วก็สำหรับใครต้องการเช็คข่าวมีบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bugs.mod.com แล้วก็มีบางส่วนให้ดูมี2อันก็ผมอันแรกเป็นแก้ปัญหาเรื่องเกมคราชนะฮะและอันที่2ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องบล็อกล่องหน NDN ก็ผมนะฮะแล้วถามว่าทั้งแพชทั้งเชล็อกมีอะไรผมก็มีแค่2อย่างนี้เลยนะฮะมีอยู่แค่แก้เกมคราชกับตัว NDN บล็อกล่องหนนะฮะแก้แค่2อันนี้ก็ผมแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้แล้วก็พวกเราแนะนำให้คุณขอสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะเล่นด้วยกันได้ด้วยกันได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในเกมในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store นะครับ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าที่ส่วนตัวแอป Xbox Insider Hub นะฮะโอเคครับผมก็จริงๆก็ผมได้ทำการอัดคลิปของเวอร์ชัน 1.14 ไอ้ของบิลด์ที่แล้วไว้ด้วยครับผมซึ่งมันก็มีไม่กี่อย่างครับผมนะฮะเคปแอนด์คลิปก็ผมนะครับที่ทำให้เวลาเราเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมนะครับแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าไอ้พื้นที่ที่มันต่ำกว่าศูนย์เนี่ยกลายเป็นพื้นที่เปล่าๆอย่างเงี้ยหลังนะฮะแล้วจะได้ออกเข้าใหม่อะไรอย่างงี้แล้วก็ต้องมาคือตอนนี้ท็อปสโนว์นะฟอลลิ่งคอลเลกตี้ครับผมนะครับเวลาไอ้สโนว์อ่ะที่มันอยู่สโนว์เกมเนี่ยเวลาเราทุบเนี่ยมันจะร่วงลงมาใช่ไหมนะฮะนี่เกิดเราทุบเนี่ยมันก็จะลงมันบล็อกกันถูกต้องแล้วมันก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องบั๊กที่วิเทอร์ไม่ดับเนเธอร์สตาร์เวลามันตายอันนี้สำคัญนะเพราะถ้าเกิดค่าวิเทอร์ในใบล็อกเลยโคตรยากนะครับเช่นในตัวมาร์เก็ตเบสหน่อยมีอะไรบ้างผู้ชมครับจริงๆก็เคยเข้าไปเช็คแล้วช่วงก่อนหน้านี้ครับผมนะฮะโอเคก็จะมีพวกแบบใหม่เข้ามาเนาะนี่ครับผมนี่เรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างผู้ชมครับนี่เป็นพวกของใหม่เนาะก็ใครสนใจครับผมมันเป็นแบบครีปเปอร์นะฮะหลายอย่างนะผมนี่นะครับก็เปิดใครแล้วแหละมาเช็คมูลค่าละกันผู้ชมครับครับโอเคนี้พวกสกินแพ็คเองก็เหมือนจะมีใหม่เหมือนกันนะผมนะครับอันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะน่าจะมากกว่าอันผมว่าผมนะฮะต้องมาสตาร์ทพิกก็จะเป็นตัวสตาร์ทเลือกก็ผมนะครับจะแนะนำเนาะแล้วก็ต่อมาผมนะครับผมทำเป็นส่วนตัวอินดูเคชันก็ผมนะจริงๆในสัปดาห์ที่แล้วก็มีของเพิ่มมาใหม่ด้วยนะผมนี่อินดูเคชันมีของใหม่นะจ๊ะจริงก็มีหลายอันด้วยแหละผมไม่ได้มานะครับก็มีของใหม่จริงมีมานั่ง3อันผู้ชมครับด้านแรกก็เป็นแพลนนะครับจากคิวครับนะฮะแบบฟรีครับผมก็เผื่อใครสนใจก็มาลองดูแล้วกันครับผมแบบน่ารักเหมือนดูกันพืชอะไรอย่างงี้นะฮะวิชาพืชอะไรอย่างงี้ต่อมาที่2ก็เป็น
ไลฟ์อินฮาวายจากไลฟ์โบ๊ทนะฮะไม่ได้ไปเล่นเซิร์ฟเขานานแต่ตอนนี้มันไม่มีเซิร์ฟเอเชียบริโภคแหลกนะฮะปิงนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรเนี่ยเมืองหรืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนมาพาดูในเกาะฮาวายหนึ่งต้นตะเกียบหนึ่งต้นหนึ่งอะไรงี้ปะถ้าใช่นี่มันจะเฟี้ยวมากเลยนะจริงนะฮะอ่ะเกาะของฟรีเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นไลฟ์อินโตเกียวผมนะครับอินเกียวเออเวนโตเกียวถูกแล้วนะฮะก็เป็นเมืองโตเกียวผมนะครับก็ใครสนใจก็มาลองดูได้เหมือนกันไม่มีการพาทายด้วยก็น่ารักดีคุณผู้ชมครับนี่นะฮะหนูข้างพวกนี้ก็ขนาดคะแนนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะเป็นแบบฟรีเนาะโอเคครับผมนี่มีอะไรอีกไหมนะก็คือมีแมปใหม่มาให้3แมปเผื่อใครสนใจก็มาลองเล่นดูละกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่โอเคพาอะไรไหมนะก็ไม่ได้พาอะไรแล้วเนาะอันนี้อะไรกันแอปนี้ผมไม่เคยเห็นนะฮะน่าจะมาตอนที่แล้วหรือเปล่าผมนะของฟินโทริสเนี่ยผมแบบเมืองเขาผมนะฮะโอ้สุดยอดนะครับใครเอาชีวิตรอดโลเพมโคตรเหมาะเลยหรือจะเลือก GTA ก็ได้ก็น่าจะเหมาะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเขาเผื่อใครสนใจนะครับโอเคทีนี้สกินแพ็คก็มีของใหม่โอเคครับผมทีนี้นะกลับมาเนี่ยกลับมาอีกวันนึงผมไม่แน่ใจว่าสกินมันรีใหม่หรือเปล่าครับผมนะเพราะว่าอันคลิปเมื่อวานปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเวลามาอ่านต่อเพราะว่ากิจกรรมเมื่อวานค่อนเยอะรวมถึงนั้นเพื่อนก็นัดคุยอีกนะฮะเลยว่างานกิจกรรมยังเยอะนะฮะไม่ว่างเท่าไหร่วันนี้ผมอัดเนี่ยคืออีกวันนึงก็มีงานด้วยนะฮะก็เลยกักอัดคลิปมาอีกวันนึงคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าของในสต็อกเป็นยังไงบ้างนะพูดไปขออภัยครับผมนะฮะบนเรื่องต้องโอเควันนี้ก็มีงานต้องส่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโมสกินแพ็คเบอร์ใครสนใจก็มาเช็คดูได้ผู้ชมครับโอเคเนาะจากนั้นก็ผมขอมาเช็คในส่วนของตัวอย่างอื่นอีกหนึ่งผู้ชมครับข้างล่างมีอะไรอีกบ้างผู้ชมเผื่อมีอะไรน่าสนใจไหมผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นมีเมื่อกี้ลงมาเทรนดิ้งอะไรก็ตามผู้ชมโอเคอันนี้ดราก้อนกุลาเคาน์เตอร์มัลติเพลเยอร์นะฮะก็ปกติก็มาเช็คดูได้ละกันผู้ชมโอเคทีนี้ผมขอไปส่งเดรสรูมหน่อยครับผมหรือว่าเขามีของอะไรต่างตัวบ้างผู้ชมครับโอเคพวกของที่มาโฆษณาเนาะก็จะมีในส่วนของเสื้อครับผมนะครับนี่นะครับก็ปกติก็มาเช็คดูละกันครับผมนะครับโอเคครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับผมทีนี้ผมอยากไปเช็คอย่างนึงครับผมในส่วนของอินคาแรคเตอร์ผมว่ามันมีท่าอิมพอร์ตใหม่หรือเปล่าผู้ชมครับรอนึงนะฮะรออินเทอร์เน็ตให้มันโหลดนึงครับผมนี่จะมีอีโมทใหม่ก็จะเป็นท่าในส่วนของกระโดดคลิกฮิวครับผมนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกดตัวเองครับผมนะฮะอ่ะเพย์เมนท่าฟรีท่าซื้อนะฮะผ้าคลุมก็ยังมี2ผืนนะฮะแล้วก็วันนี้ผมเข้าไปเช็คในโปรไฟล์ผมเว้ยคือผมมีผ้าคลุมใน Microsoft อ่ะในโมแจงอ่ะผมทำการรวมโปรไฟล์ Microsoft กับโมแจงรวมกันเนี่ยผมไปเช็คว่าผมมีผ้าคลุมอีกอันนึงนะฮะแต่มันใส่อันนี้ไม่ได้ผมเลยว่ายังเซ็งนะครับก็คงไม่จะพักดันเจียนบ้างผมว่านะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะไปดูผมในส่วนของเพลงโอเคทีนี้ครับผมขอไปเช็คส่วนตัวเพลงหน่อยครับผมเกิดอะไรใช้ฟีเจอร์พวกเอ็กซ์เพร์เมนต์เนี่ยผมพวกฟีเจอร์ที่แบบรออะไรก็เปิดในที่ต้องเปิดตัวเอ็กซ์ไอตัวเคฟเป็นคลิปนะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าฟีเจอร์ที่เขาพูดมาเนี่ยมันเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือเปล่าน่าจะเป็นฟีเจอร์แกบัตธรรมดามากกว่าครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับผมฟีเจอร์ในนะครับผมโอเคครับผมทีนี้นะฮะในตัวของเฟรนด์ครับผมก็จะมี2ตัว Add Friend จะไม่มีเรียมนะฮะก็มี Joinable Friend ก็คือมีเพื่อนที่เปิดเซิร์ฟอยู่ปรากฏว่าผมยังเข้าไม่ได้เนื่องจากเวอร์ชันผมเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่ามีแต่คนเล่นเวอร์ชันเก่านะฮะน่าเศร้านะโอเคทีนี้ผมจะไปเช็คเซิร์ฟเวอร์หลักกันก่อนละกันนะผมเซิร์ฟเวอร์หลักตอนนี้มีเซิร์ฟอะไรบ้างก็มีเซิร์ฟผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเซิร์ฟหลักก่อนจะเข้าในส่วนของตัวเซิร์ฟ The Hive นะฮะJoy Server ครับผมโอเคก็บอกว่าเซิร์ฟอัปเดตก็คือเซิร์ฟมันเก่ากว่านั่นเองเข้าไม่ได้นะครับโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คส่วนตัวเซิร์ฟผมหน่อยผู้ชมฮะว่าเข้าได้ไหมนะฮะไม่มั่นใจว่าสิ่งเขาแก้อะไรหรือยังก็บอกเข้าไม่ได้เหมือนกันคือเซิร์ฟเป็นเก่าเกินไปไม่ได้อัพไม่เล่นกับเบต้าได้ครับผมในตอนนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปลองครับผมนะครับในส่วนตัวเปิดโลกให้ดูแล้วแบบเป็นยังไงผู้ชมครับอันนี้ผมบอกว่าโลกเปิดเอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่ซึ่งถ้าเกิดเข้าไปเกมจะครัชได้แล้วก็ไม่สนใจหลบเปิดไปเลยผู้ชมฮะโอเ
คครับผมทีนี้นะผมก็ทำการเข้ามาในรถที่ผมทำการสร้างไว้นะจริงๆคือมาลองพวกวิเทอร์อะไรงี้แหละเอาของไปแล้วนะฮะทีนี้ก็จะมาลองดูว่าของวิเทอร์สตาร์เนี่ยมันดรอปหรือเปล่าผมนะฮะอันนี้ก็ต้องการนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ผมก็จะลองทำการเซฟเข้ามาดูชมครับโอเคลองคู่ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้เป็นของเวอร์ชันเก่าเนาะโอ้ยระเบิดแล้วผู้ชมนี้ผมก็ทำการทับคิวนะผมแอดอีกนะฮะไปนะฮะตายซะนะฮะทุกอย่างครับผมตอนนี้คือวิเทอร์ไปไหนเนี่ยอยู่นู่นผู้ชมครับหนีครับผมเดี๋ยวเรารู้ของผู้ชมวิเทอร์สตาร์ผู้ชมครับปุ่มของผมนี่นะก็ดรอปวิเทอร์สตาร์ออกมาเองผู้ชมก็คือแก้แล้วผมนะครับอ่ะโอเคเนาะทีนี้จริงเหมือนมันก็บอกว่าแก้ปัญหาเรื่องการดรอปของสโนว์ด้วยเนาะนะฮะเดี๋ยวผมมาลองดูหน่อยละกันครับผมนะครับในส่วนของตัวชาโนครับผมนะฮะถ้าไปวิเทอร์นี่ก็ต้องมาได้ดิ่มกันจริงนะถ้าเกิดเรามีฟังเทอร์นะฮะหลังใจหลังใจโอเครู้เป็นยังไงผู้ชมครับโอเคก็รวมกันได้ปกติครับผมนะฮะอ่ะทีนี้อยากลองไปดีเอ็นหน่อยครับผมว่าดีเอ็นเป็นยังไงนะฮะอ่ะเขาบอกแก้บักลงหนเนาะไปนะฮะโอเคครับผมทีนี้ครับผมแล้วก็จะออกมาดูซิว่ามีอะไรลงหนในดีเอ็นไหมนะฮะโอเคออกมาครับผมเราอยู่ใต้ครับผมนี่นะครับใต้ดีเอ็นนะผมนะครับนี่ก็เหมือนจะไม่ได้บอกอะไรลงผลเป็นพิเศษเนาะนะฮะนี่มีมังกรปกติครับผมเรียกปกติดีครับผมดีเอ็นนะผมโอเคเนาะโอเคครับผมทีนี้นะฮะก่อนที่ผมจะจากไปผมขอทดสอบเอาผมในส่วนของฟีเจอร์ที่เขาบอกเขาแก้บั๊กในส่วนของปีที่แล้วผมนะฮะก็เป็นในเรื่องของการคอนเวิร์ตโลกเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมนะครับที่วัดลบเป็นลบนะฮะจะสร้างลบปกติขึ้นมาก่อนครับผมโอเคจะสร้างลบปกติไม่ได้เปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์อะไรทั้งนั้นนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมจะปรับเป็นเครียดทีมหน่อยละกันว่าจะใช้ก็เกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคและคิดเองผู้ชมครับนี่เอาทำการครีเอทโลกครับผมโอเคทีนี้ครับผมที่ผมทำต่อมาคือผมจะลองลงไปก่อนครับผมนะครับว่าที่ว่าสุดตอนนี้สภาพเป็นยังไงผู้ชมครับนะฮะโอเคนี่เป็นโลกธรรมดาไม่ได้เปิดเบต้านะครับผมโอเคนี่ครับผมก็คุณยังไวผู้ชมครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ตำแหน่งY0 ก็โอบนะครับตอนนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้เนาะก็เป็นแค่วอยเฉยครับผมนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนโลกนี้ครับผมให้เป็นโลกเอ็กเพอริเมนต์ครับผมนะครับอ่ะโอเคผมก็จะเปิดก็โอบเอ็กเพอริเมนต์ในส่วนของเคฟแอนด์คลิปนะครับปึ๊บนี่แอคทิเวททีนี้มันก็จะก๊อปปี้โลกขึ้นมาแล้วโลกนี้ที่เป็นเอ็กเพอริเมนต์แล้วทำการเข้าไปอีกรอบนึงผู้ชมครับจะดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างผู้ชมโอเคมันจะใช้เวลาอยู่ครับผมนะครับโอเครู้สึกว่าก็จะมีก็องค์บริเวณวายลบเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเหมือนในส่วนของตัวพื้นโลกต่อเข้ามาครับผมนะครับวายลบก็ตรงกันว่าไอ้พื้นโลกตรงนี้ผมก็จะกลายเป็นในส่วนของเบดร็อกครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะไม่ได้เป็นในส่วนของตัวเคสใหม่แต่อย่างใดผู้ชมครับนี่นะฮะน่าเสียดายผมรู้ว่าแบบเขาเปลี่ยนปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นล็อกให้กลายเป็นบล็อกต่ออะไรเงี้ยนะฮะถูกไม่ใช่เป็นล็อกเฉยเลยนะฮะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยมากดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย